สวัสดีครับการนำเสนอนี้จะเป็นการแนะนำการวิเคราะห์คุณลักษณะของความล้มเหลวและผลกระทบที่ตามมาในระบบสาธารณาสุขที่มีชื่อย่อว่า FMEA FMEA คืออะไรระบบสาธารณาสุขเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากเนื่องจากสามารถมีอุบัติเหตุข้อผิดพลาดสถานการณ์เสี่ยงหรือเรียกอีกอย่างว่าเกือบพลาด เหตุการ์ร้ายแรงความล้มเหลวรวมถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ระบบสาธารณาสุขยังมีอยู่ทั่วทั้งองค์กรด้านสาธารณาสุขซึ่งพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นเรื่อยๆและมักจะเกี่ยวข้องกันหรือเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาะความไม่สอดคล้องกันของปัจจัยรวมถึงเวลาที่จำกัดที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมแบบลำดับขั้นและการพึ่งพาการแทรกแซงของมนุษย์ก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว ในกระบวนการของระบบต่างๆทั่วทั้งองค์กรการวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลวและผลกระทบที่ตามมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการปรับปรุงระบบที่สามารถเพิ่มความปลอดภัย FMEA เป็นเทคนิคที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบเชิงรุกและใช้เหตุผลเป็นหลักเพื่อป้องกันปัญหาของระบบและผลิตภัณฑ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหลักการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรุนแรงจากผลกระทบของปัญหาอีกด้วย FMEA ถือว่าไม่ว่าจะมีความรู้มากเท่าใดหรือเป็นคนที่มีความระมัดระวังมากเท่าใดความล้มเหลวก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์และยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากอีกด้วยสิ่งที่หลักการนี้ให้ความสำคัญคืออะไรเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้บ้าง ตามหลักการแล้ว FMEA สามารถใช้เพื่อช่วยป้องกันความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากความล้มเหลวบางอย่างไม่สามารถป้องกันได้ FMEA จะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองที่สามารถนำมาใช้แทนการป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้ารับการรักษาหรือรับบริการหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นหากความล้มเหลวนั้นก่อให้เกิดอันตราย FMEA สามารถเพิ่มความปลอดภัยสำหรับบุคคลที่เข้ารับการรักษาด้วยการช่วยระบุความล้มเหลวและสถานการณ์เสี่ยงและปกป้องบุคคลจากอันตรายหรือบรรเทาความรุนแรงจากอันตรายเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นแม้ว่าองค์กรจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามโดยมันจะสามารถจำกัดหรือกำจัดช่องว่างทางคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลักการนี้เป็นสิ่งที่ง่ายในการเรียนรู้และปรับใช้ทั้งองค์กร ผ่านความร่วมมือและความเข้าใจสรุปคือการใช้หลักการนี้ให้ผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆยิ่งคุณใช้ FMEA มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งคุ้นเคยและคล่องขึ้นมากเท่านั้น FMEA ย่อมาจากความล้มเหลว f a i l u r เ er, มื่อระบบหรือส่วนหนึ่งของระบบทำงานในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจหรือที่ต้องการรูปแบบโหมดวิธีการหรือรูปแบบ ที่บางสิ่งบางอย่างเช่นความล้มเหลวอาจสามารถเกิดขึ้นได้รูปแบบของความล้มเหลวหมายถึงการที่บางสิ่งบางอย่างเกิดความล้มเหลวผลกระทบเอฟเฟกผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นมาจากรูปแบบของความล้มเหลวการวิเคราะห์ analysis การตรวจสอบองค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบอย่างละเอียด FMEA มี8ขั้นตอนที่สำคัญ 1. เลือกขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงและรวบรวมทีม 2. วาดแผนผังกระบวนการ 3. ระดมความคิดเกี่ยวกับสภาวะการต่างๆของรูปแบบความล้มเหลวและพิจารณาผลกระทบของมัน 4. จัดลำดับความสำคัญของรูปแบบความล้มเหลว 5. ระบุต้นตอของสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว 6. ออกแบบกระบวนการใหม่ 7. วิเคราะห์และทดสอบขั้นตอนใหม่ ดําเนินการใช้และติดตามขั้นตอนที่ออกแบบใหม่ขั้นตอนที่ 1. เลือกขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงและรวบรวมทีมลักษณะของขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง 1. มีข้อมูลที่ไม่แน่นอน 2. มีความซับซ้อน 3. ขาดมาตรฐาน 4. มีกระบวนการที่แน่นและละหลวมเกินไป 5. อาศัยปัจจัยต่างๆจากมนุษย์6ข้อจำกัดด้านเวลาที่เข้มงวดและละหลวมเกินไป ปัจจัยแปรผันของแต่ละบุคคลในแวดวงสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลและรับบริการจะถือเป็นปัจจัยหลักสำหรับกระบวนการโดยบุคคลที่มีปัจจัยแปรผันสูงพวกเขาอาจจะป่วยหนักหรือมีโรคแทรกซ้อนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอื่นๆหรือมีความต้องการในการดูแลที่แตกต่าง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะบุคคลอาจจะมีปัจจัยแปรผันอย่างมากในแง่ของระดับทักษะและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบสาธารณาสุขดังนั้นจะต้องรองรับปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถควบคุมได้จากปัจจัยหลักกระบวนการรักษาที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะมีความยากเนื่องจากมีหลายขั้นตอนที่ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวได้มากขึ้นยิ่งจำนวนขั้นตอนการส่งมอบหรือการเชื่อมโยงนั้นมากขึ้น ความน่าจะเป็นที่จะมีบางอย่างผิดพลาดก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกเนื่องจากความเกี่ยวข้องของขั้นตอนต่างๆและภาพรวมการขาดมาตรฐานการขาดมาตรฐานจะลดความเป็นไปได้ที่กระบวนการจะมีผลลัพธ์ตามที่ต้องการบุคคลใดก็ตามที่กระบวนการต่างๆจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในลักษณะที่สอดคล้องกันเพราะข้อมูลด้านสาธารณสุขมีความแปรผันสูงและจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมไว้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้กระบวนการ ดำเนินได้อย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดและวิธีการทางการแพทย์จะช่วยลดการแปรปรวนในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆของแต่ละบุคคลองค์กรสามารถสังเกตได้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาว่ากระบวนการใดต้องการความใส่ใจและนำมาศึกษาโดยใช้ FMEA แหล่งข้อมูลภายในข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การจัดการการใช้ประโยชน์และกิจกรรมการควบคุมคุณภาพตลอดจนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการเฝ้าระวังและการรายงานผลข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถช่วยระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงได้ข้อมูลการวิจัยและข้อมูลการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก็มีประโยชน์เช่นกันการใช้การเปรียบเทียบ ที่ดำเนินการภายในตลอดเวลากับกระบวนการที่คล้ายกันในองค์กรอื่นหรือกับแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถช่วยกำหนดว่าความแปรผันของการปฏิบัติงานนั้นมากเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้อยู่ในกระบวนการและผลลัพธ์บุคคลได้รับการดูแลและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นั้นจะตระหนักถึงขั้นตอนต่าง ที่น่าเบื่อนายหรือมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการออกแบบที่ไม่ดีการส่งเสริมให้พนักงานออกมาแสดงความเห็นหรือหารือเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกิดปัญหาจะช่วยระบุปัญหาร้ายแรงที่ผู้นำอาจไม่ทราบมาก่อนได้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคำติชมสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่รับการดูแลอาจจะมาจากแบบสำรวจจากกลุ่มเป้าหมายและการตรวจสอบจากหัวหน้างานระบบการรายงาน การพัฒนาระบบการรายงานโดยสมัครใจโดยพนักงานรายงานข้อผิดพลาดที่เกือบพลาดหรือขั้นตอนที่โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนสามารถช่วยองค์กรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา <c oughs> เพื่อให้ระบบการรายงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพพนักงานต้องรู้สึกสบายใจในการรายงานปัญหาและการรายงานต้องสามารถทำได้ง่ายโดยให้พนักงานรายงานผ่านแบบสอบถามที่เป็น voice mail อีเมลหรือรูปแบบอื่นที่ใช้งานง่ายจะช่วยผลักดันให้พนักงานรายงานปัญหาได้แหล่งข้อมูลภายนอก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงของคณะกรรมาการร่วมองค์กรด้านสาธารณสุขทุกประเภทสามารถประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงรวมถึงสถานพยาบาลด้านพฤติกรรมสถานดูแลระยะยาวองค์กรดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านองค์กรดูแลผู้ป่วยนอกและห้องปฏิบัติการทางคลินิกนอกเหนือจากโรงพยาบาลสถิติข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี2017ถึงไตรมาสที่2ปี2020 แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมธิการร่วมได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงอย่างต่อเนื่องในการจัดทำรายชื่อสมาชิกในทีมเบื้องตน้นตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทางทีมมีสิ่งต่อไปนี้บุคคลที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องบุคคลสำคัญกับการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผู้นำที่มีความรู้ซึ่งเป็นที่เคารพและน่าเชื่อถือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ บุคคลที่มีความรู้ที่หลากหลายการใช้รายการตรวจสอบหรือแบบฟอร์มจะมีประโยชน์มากในช่วงต้นของการใช้ FMEA คำถามที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้มีการกำหนดขอบเขตของ FMEA ไว้ชัดเจนหรือไม่ทีมงานรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ของ FMEA คืออะไรมีสมาชิกในทีมของแผานากหลักหรือแผานากที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการนี้โดนตรวจสอบหรือไม่ทีมงานมีบุคคล ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นผู้นำที่มีความรู้สูงมีอำนาจในการตัดสินใจและมีทักษะและความรู้ที่หลากหลายหรือไม่ทีมงานได้ระบุถึงทรัพยากรที่จะเป็นแล้วหรือยังทีมงานทราบถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะทำ FMEA เสร็จสิ้นหรือไม่ทีมงานทราบหรือไม่ว่าควรสื่อสารผลลัพธ์อย่างไรกับใครขั้นตอนที่2วาดแผนผังกระบวนการ ขั้นตอนต่อไปของการวิเคราะห์ FMEA คือการทบทวนกระบวนการอย่างครบถ้วนด้วยการอธิบายหรือสร้างแผนผังในรูปแบบกราฟิกการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม FMEA ในแบบหลากหลายวิชาชีพและคนอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นสำคัญมากต่อการระบุตัวตนของแต่ละบุคคลและทุกขั้นตอนของกระบวนการซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนกว่าที่คิดไว สมาชิกในทีมแต่ละคนจะต้องเข้าใจในขั้นตอนต่างๆและรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการตามความเหมาะสมสมาชิกในทีมควรเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบที่ได้รับคัดเลือกกับระบบการดูแลอื่นๆทีม FMEA อาจ,จต้องเชิญบุคคลต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในขั้นตอนหรือกระบวนการมาเข้าร่วมด้วย ผังงานหรือแผนผังขั้นตอนอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการหนึ่งในเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพที่เก่าแก่ที่สุดผังงานคือการแสดงกราฟิกของเส้นทางของกระบวนการหรือควรปฏิบัติตามตั้งแต่ต้นจนจบผังงานสามารถแสดงลำดับขั้นตอนต่างๆตามที่ออกแบบและสามารถทำได้จริงสิ่งเหล่านี้มักจะไม่เหมือนกันทีมงานอาจจะสร้างผังงาน2แบบผังหนึ่ง เพื่อสรุปจุดมุ่งหมายของกระบวนการนี้ให้เกิดตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดและอีกผังหนึ่งเพื่อแสดงกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสถานการณ์ปกติโดยหากเปรียบเทียบแผนผังทั้งสองแล้วทีมจะสามารถระบุความสับซ้อนความไร้ประสิทธิภาพความเข้าใจผิดจุดที่ล่าช้าและขั้นตอนที่ต้องทำการตัดสินใจซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการได้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบหรือในช่วงการออกแบบใหม่ ผังงานยังสามารถใช้เพื่อแสดงเส้นทางใหม่ที่ต้องการหรือออกแบบขั้นตอนใหม่เพื่อให้ใช้ตามได้เลยขั้นตอนในการสร้างผังงานทีมสามารถเข้าถึงการสร้างผังงานได้หลายวิธีต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นไปได้5ขั้นตอนที่ทีมสามารถปฏิบัติตามได้ 1. กําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการวิธีนี้จะช่วยให้ทีม มีแผนภูมิอยู่ภายในขอบเขตท,ที่สามารถจัดการได้ทีมอาจจะตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขตในภายหลังถ้าพิสูจน์ได้ว่าขั้นตอนนั้นต้องมี2หรือ3ขั้นตอนแทนที่จะเป็นเพียงขั้นตอนเดียวเป็นต้น 2. กิจกรรมระดมความคิดและจุดที่ต้องทําการตัดสินใจต่างๆในระบบการระดมความคิดควรทําโดยผู้ที่คุ้นเคยที่สุดการที่มีขั้นตอนหลากหลายในกระบวนการมักจะทําโดยผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงและอาจมีความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกทีมเท่าที่จําเป็นในขั้นตอนนี้ทีมจะต้องหากิจกรรมเฉพาะและการตัดสินใจที่จําเป็นในการดําเนินงานตามกระบวนการต่อไปจนกว่าจะได้ผลสรุปเมื่อพิจารณา ถึงวิธีการดําเนินของระบบจริงๆแล้วทีมควรพิจารณาถึงความหลากหลายของผู้ดูแลแต่ละคนแต่ละหน่วยและหรือแต่ละกะด้วย 3. กําหนดลําดับของกิจกรรมและการตัดสินใจเมื่อรวบรวมกิจกรรมและจุดตัดสินใจแล้วทีมงานจะต้องกําหนดลําดับการทํางานของพวกเขาซึ่งไม่ง่ายอย่างที่คิดบางกิจกรรมอาจเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่กิจกรรมอื่นอาจไม่เกี่ยวข้องกัน หรือการตัดสินใจบางอย่างอาจทําให้เกิดความซ้ําซ้อนอย่างไรก็ตามข้อบกพร่องในระบบเหล่านี้จะต้องถูกรวบรวมอยู่ในผังงาน 4. ใช้ข้อมูลในการสร้างผังงานถ้าหากสร้างผังงานแบบดั้งเดิมทีมควรวางแต่ละกิจกรรมไว้ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวางแต่ละจุดตัดสินใจไว้ในสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัด เชื่อมต่อจุดเหล่านี้ด้วยเส้นและลูกศรเพื่อระบุลำดับขั้นตอนบางทีมจะรู้สึกว่าการเรียงลำดับให้ติดกันนั้นง่ายกว่า1,2,3เป็นต้นและเช่นเดียวกันกับขั้นตอนย่อยทั้งหมด 1A, 1B เป็นต้น 5. วิเคราะห์ผังงานทีมจำเป็นต้องมองหาขั้นตอนซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นอุปสรรคและสิ่งกีดขวางอื่นๆสมาชิกในทีมอาจสังเกตเห็นปัญหาเหล่านี้ระหว่างการสร้างผังงาน ต่ยังไม่ควรหารือกันจนกว่าจะถึงจุดนี้ทีมอาจต้องการหาจุดที่ขั้นตอนทํางานได้ดีและให้นํามาพิจารณาให้เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงขั้นตอนที่ 3. ระดมความคิดเกี่ยวกับสภาวะการต่างๆของรูปแบบความล้มเหลวและพิจารณาผลกระทบของมันการระดมความคิดเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและมีความสร้างสรรค์ ซึ่งกลุ่มคนใช้เพื่อสร้างแนวคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในระยะเวลาอันสัน้นการระดมความคิดช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมมุมมองในประเด็นปัญหาต่างๆถ้าการระดมความคิดเป็นไปอย่างเหมาะสมก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสมาชิกในทีมในการสแสดงความคิดเห็นและสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยรวมได้การระดมความคิดอย่างมีประสิทธิผลสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนพื้นฐาน5ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. กำหนดหัวข้อการประชุมระดมความคิดการกำหนดหัวข้อจะช่วยให้แน่ใจว่าการประชุมนี้จะมีทิศทางและความคิดนั้นจะไม่กระจายเกินไปจนไม่เกิดประโยชน์ทําให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายก่อนที่จะเริ่มเสนอแนวคิดต่างๆจํากัดการระดมความคิดไว้ที่ระดับหนึ่งหรือค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน 2. คิดคร่าวๆเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ให้เวลาสมาชิกรวบรวมความคิดให้เพียงพอแต่ต้องไม่มากพอสำหรับการวิเคราะห์รายละเอียดอย่าให้เวลาทีมในการสงสัยแนวคิดของพวกเขาให้ระวังการตรวจสอบตัวเองซึ่งอาจจะขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ 3. กำหนดเวลาสมาชิกทุกคนควรมีเวลาที่เพียงพอในการแสดงความคิดแต่ไม่ควรให้เวลานานเกินเพื่อป้องกันการวิเคราะห์ก่อนเวลาที่เหมาะสม 10 2 0นาทีเป็นเวลาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการคิดสภาวะการที่เป็นไปได้พร้อมกับเรียงลำดับขั้นตอนและส่งมอบ 4. สร้างไอเดียทีมสามารถใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในการระดมความคิดโดยผลัดกันทีละคนตามที่เรียงลำดับไว้ในตอนแรกและวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาหรือแนวคิดหมดลงหรือออกนอกแบบที่กำหนดไว้ซึ่งสมาชิกกลุ่มเสนอความคิดออกมาเมื่อนึกขึ้นได้ 5. ชี้แจงแนวคิดเป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดทั้งหมดถูกบันทึกอย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกันทั้งกลุ่มไม่มีการตัดสินหรือวิเคราะห์การชี้แจงจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนหมดความคิดเพิ่มเติมแล้วเท่านั้นในจุดนี้อย่าพยายามลบไอเดียที่ซ้ำออกแต่ให้จัดเรียงความคิดตามลำดับหรือจัดอันดับแนวคิดเมื่อระดมความคิดเสร็จแล้วทีมควรจะมีรายการที่หลากหลายไม่ใช่รายการที่ผ่านการคัดกรองแล้ว เมื่อระดมความคิดของสภาวะการของรูปแบบความล้มเหลวแล้วทีมสามารถพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้บุคคลเช่นจัดระดับของพนักงานการฝึกอบรมจัดตารางงานการสื่อสารหรือการทำแบบทดสอบประเมินวัสดุเช่นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของอุปกรณ์หรือการจัดหาอุปกรณ์ผิดอุปกรณ์เช่นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของอุปกรณ์ที่เหมาะสม วิธีการเช่นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและขั้นตอนที่พนักงานใช้สิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อหรือของขยะอันตรายใบายงาน FMEA ควรใช้ใบางานของทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าของ FMEA เอกสารใบางานแสดงกระบวนการของสภาวะการของรูปแบบความล้มเหลวและผลกระทบและขั้นตอนย่อยถัดมา สำหรับประเมินความวิกฤตและกำหนดสาเหตุที่เป็นไปได้รวมถึงระบุและดำเนินการออกแบบคำแนะนำใหม่ใบงานจะช่วยให้อ้างอิงง่ายหรือช่วยสรุปความคืบหน้าของทีมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดและติดตามง่ายด้วยขั้นตอนต่อไปของ FMEA ทีมจะต้องสร้างใบางานของตนเองหรือนำขององค์กรอื่นมาปรับใช้ทั้งนี้ไม่ว่าทีมจะสร้างใบางานของตนเองหรือนำมาปรับใช้ทีมงานอาจต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้พิจารณาและระบุส่วนหัวข้อคอลัมน์ของใบางาน FMEA ที่ควรจะเป็นซึ่งอาจจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการหรือการเชื่อมโยงในระหว่างขั้นตอนสภาวะการของรูปแบบความล้มเหลวที่เป็นไปได้ ผลกระทบที่เป็นไปได้ความน่าจะเป็นของการเกิดสภาวะการของรูปแบบความล้มเหลวสภาวะการของรูปแบบความล้มเหลวที่ตรวจสอบได้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลกระทบความรุนแรงของผลกระทบเลขลำดับของความเสี่ยงหรือดัชนีค่าวิกฤตสาเหตุที่แท้จริงของรูปแบบความล้มเหลวคำแนะนำในการออกแบบใหม่บุคคลที่รับผิดชอบในการทำงานวันที่เป้าหมายการทดสอบเสร็จสิ้น วันที่และการทำงานของระบบหรือกระบวนการใหม่กลไกและความถี่ในการติดตามผลกำหนดขอบเขตของใบงานโดยการเลือกส่วนบนของคอลัมน์การกรอกใบงานเมื่อทีมมีการดำเนินงานตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ถ้อยคำที่กระชับประโยคที่ยาวจะลดประโยชน์ในการสรุปความคืบหน้าของทีมในใบงานลงใช้ตัวหนาเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญเช่นเลขลำดับความเสี่ยงดัชนีค่าวิกฤตและวันที่เสร็จสิ้น